ดาวดวงนี้ใหญ่มากมาราจังเลยอาเปโรสตาสโตนระยะทางของดวงดาวทำให้เกิดความพิศวงนี่อาจจะเป็นระบบของสุริยะจักรวาลน่ากลัวนะมันคืออะไรนะตอนนี้เรารู้ว่ามีดาวหลายดวงอยู่ที่นั่นและอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยผมคิดว่ากลุ่มดาวดวงนี้ทำให้คิดถึงดินแดนที่โรแมนติกอีกครั้งจากดาวอังคารและโลกอื่นในระบบสุริยะจักรวาลถึงทางช้างเผือกอันห่างไกลเราต้องกลับมายังสถานที่ที่มีชีวิตอันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดที่เราเคยพบมาก่อนเพียงแค่มีกลุ่มของดวงนี้มีคำถามดังก้องจากห้วงอวกาศว่าเราอยู่โดดเดี่ยวหรือแมงป่องร้านบันเทิงระดับหนึ่งของเมืองไทยภูมิใจเสนอสารคดีชุดปริศนาจากห้วงอวกาศตอนการค้นหามนุษย์ต่างดาวเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับเรานานเท่าที่โลกเราอยู่ท่ามกลางดาวอื่นๆมีดวงดาวส่องแสงระยิบริบหรี่ผ่านความว่างเปล่าดาวเหล่านั้นคือผู้สื่อข่าวของจักรวาลที่กำลังบอกเราว่าไม่มีการเกิดชีวิตอื่นบนนั้นในปี1994นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวดวงหนึ่งหมุนรอบดาวดวงอื่นเป็นดาวที่สิ้นแสงไปแล้วมีชิ้นส่วนตกลงมาในอากาศเมื่อดวงอาทิตย์ระเบิดพบว่าดาวดวงที่สองไม่มีดาวมรุหาสักดวงมันเป็นดาวที่สิ้นแสงเรียกว่าดาวดราฟที่ตกเข้ามาในรัศมีของดาวดวงที่ใหญ่กว่ามากจึงมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าในกาแล็กซีของเรามีดาวจับกันเป็นกลุ่มเวลานาน 150,000 ปีแสงจากพื้นโลกโอเรียนเนบูล่าเป็นกลุ่มดาวซึ่งมีกัมมันตภาพมากที่สุดในถึงกำเนิดดาวด้วยกันและทำให้เกิดระบบสุริยะจักรวาลเมื่อใช้กล้องฮับเบิลสเปซส่องดูนักดาราศาสตร์จึงพบสิ่งที่สามารถใช้เป็นหลักฐานว่าเคยมีชีวิตอยู่บนดวงดาวและในดาวนพเคราะห์สังเกตได้จากฝุ่นและแก๊สที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆจำนวนครึ่งหนึ่งของกลุ่มดาวที่เห็นมันใหญ่กว่าระบบสุริยะจักรวาลของเรา10เท่าเวลาผ่านไปทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงเข้ามารวมกันแล้วเคลื่อนไปบริเวณดาวลูกไก่และดาวหางซึ่งในบริเวณนั้นมีดาวเคราะห์และดวงจันทร์อยู่ด้วยมีดวงดาวเป็นล้านๆดวงในกาแล็กซีการค้นพบในปัจจุบันบอกว่าอาจมีดวงดาวมากกว่า3ล้านดวงที่นักดาราศาสตร์ตั้งคำถามว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่เราเคยเห็นว่าโลกของเราอยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่มันระยะทางของมันไกลจนกระทั่งคิดแล้วก็ใจหายที่คิดว่าถ้าเราค้นพบสิ่งมีชีวิตในดาวดวงอื่นเราจะต้องคิดว่าเราทั้งหมดอยู่ร่วมกันและร่วมกันสร้างสิ่งที่จักรวาลต้องการถ้าหากเราค้นพบสิ่งมีชีวิตที่อื่นในจักรวาลนานเท่ากับชีวิตในโลกนี้มีการวิวัฒนาการจนเป็นเอกเทศผมคิดว่านั่นคือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผ่านมาและเหตุผลที่ผมชี้ให้เห็นนี่ก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีววิทยาชีวิตคือสิ่งแปลกประหลาดเป็นอุบัติเหตุที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นเพียงบนโลก เท่านั้นเองอ
หลายล้านปีมาแล้วเราเคยเพ่งมองฟากฟ้าเราคอยแสงสว่างจากโลกอื่นคืนนี้ความสงสัยก็หายไปที่หอดูดาวลิกใกล้กับซานโจสแคลิฟอร์เนียการค้นพบอันยิ่งใหญ่กำลังเริ่มขึ้นดวงดาวทั้ง4ดวงจับกลุ่มอยู่ด้วยกันใช่ดาวทั้ง4หมุนไปรอบๆผมจะใช้ดาว2ดวงเป็นตัวนำนะเพราะว่าผมคิดว่ามีดาวอีก2ดวงที่อยู่ไกลออกไปผมคงคิดว่าถ้าเราจะพูดถึงอนาคตของโลกอันกว้างใหญ่นี้ดาว4ดวงนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะพูดถึงตกลงครับพอลบัตเลอร์และเจฟมาซีคือผู้ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวเขาเป็นนักดาราศาสตร์ผู้ศึกษาความเคลื่อนไหวของดวงดาวเพื่อนำหลักฐานมาพิสูจน์โดยใช้เครื่องมือที่เขาคิดค้นขึ้นเองแต่ปีที่พวกเขาพยายามทำงานอย่างมุ่งมั่นในความมืดของกลางคืนจนประสบความสำเร็จเมื่อพบดวงดาวแรกที่อยู่นอกแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ทีมงานของมิเชลมาโยและดิดิเยเคอร์ลอสชาวสวิสประกาศการค้นพบการหมุนของดวงดาวชื่อ51 Pegasusมันกลายเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ทั่วโลกมาซี่และบัตเลอร์ยืนยันการค้นพบของชาวสวิสเขาว่าไม่ใช่เป็นดวงดาวที่ใครๆหวังว่าจะได้ค้นพบมันมีขนาดใหญ่กว่าจูปิเตอร์อยู่ใกล้กันและใช้เวลา4วันในการหมุนรอบตัวเองชั้นบรรยากาศร้อนประมาณ 2,000 องศาฟาเรนไฮต์ดาวกำเนิด51 Pegasusสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์แม้นักดาราศาสตร์ไม่สามารถมองผ่านแสงของมันแต่สามารถบอกได้ว่ามีดวงดาวเพราะวัดได้จากแรงโน้มถ่วงโอเคหมุนเลยเพ็ก51โอเคคาดว่า51เพ็กจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าดาวจูปิเตอร์ถึง 30% นะมันจะต้องมีขนาดเท่านั้นแน่นะเริ่มเปิดหน้ากล้องเลยเอาล่ะนะครับที่นี่ลองคิดแบบนี้นะคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นลูกโบลิ่งขนาดใหญ่และดวงดาวใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราก็คือจูปิเตอร์มีความโน้มถ่วง1ต่อ 1,000 เท่าของดวงอาทิตย์เมื่อจูปิเตอร์หมุนรอบตัวแทบจะไม่ทำให้พระอาทิตย์เคลื่อนเลยนะครับดวงอาทิตย์จึงเกือบจะเป็นก้อนหินที่แทบจะไม่ขยับขยื่นไปเลยเมื่ออยู่ตรงข้ามกับจูปิเตอร์แต่ความเร็วเพียงเล็กน้อยของดวงอาทิตย์นั้นเร็วเท่าไหร่ดวงอาทิตย์เคลื่อนประมาณ12เมตรต่อวินาทีซึ่งก็เท่ากับความเร็วของนักวิ่งโอลิมปิกเลยนะครับดังนั้นดวงอาทิตย์ก็หมุนไปรอบๆเพราะแรงโน้มถ่วงของจูปิเตอร์เราเพิ่งได้ภาพ51 Peg ชัดแจ๋วเลยนะนับได้ 46,000 เยี่ยมมากเลยดาวทุกดวงต้องมีการสั่นสะเทือนไม่มากก็น้อยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดาวนั้นๆการวิเคราะห์ของมาซี่และบัตเลอร์แม่นยำทำให้สามารถศึกษาดวงดาวหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป 1,000 ปีแสงและพบว่าแรงสั่นสะเทือนมีระยะ3เมตรต่อวินาทีเท่ากับการวิ่งเหยาะๆของมนุษย์มาซี่และบัตเลอร์ศึกษาที่มาอันซับซ้อนที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนคือสัญญาณจากระบบสุริยะจักรวาลหนทางนั้นอยู่ใกล้กว่าเหมือนเวลา8ปีที่ข่าวสารมาถึงเครื่องรับดูนี่เสียไหมนี่คือความยิ่งใหญ่นะนั่นมันน่ากลัวที่มันเป็นแบบนั้นมันน่ากลัวมันยิ่งใหญ่มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในระบบนี้จริงๆมันก็มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆในเวลาเป็นวันหรืออาทิตย์แต่ว่าเมื่อผ่านไปหลายปีคุณก็ทราบรายละเอียดที่วิเคราะห์เหตุการณ์เพิ่มขึ้นมันก็น่าจะคล้ายกับชีวิตที่พบในระบบสุริยะจักรวาลเราไม่รู้จนกระทั่งเรามีเวลาอีก1หรือว่า2ปีเพื่อจะค้นคว้ามันดาวดวงนี้ชื่อ55 Countryเป็นหนึ่งในหมู่ดาว120ดวงในกาแล็กซี่ที่มาซี่และบัตเลอร์กำลังค้นหาดาวดวงนี้อาจจะมีบริวาร 2-3 ดวงนะนี่คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการคาดหมายนะจากที่เราเริ่มค้นคว้าเมื่อ8ปีที่แล้วอาจจะมีดาวอีกหลายดวงที่กำลังจะถูกค้นพบในปีหน้านี้มันเหมือนกับที่มนุษย์ค้นพบดาว9ดวงในระบบสุริยะจักรวาลของเราและการค้นพบดาวต่างๆก็จะเพิ่มเป็น1หรือ3เท่าในปีหน้านะครับผมต้องการเห็นอีก2หรือว่า3จุดนะแล้วผมจะเชื่อเช่นเดียวกับที่เราค้นพบเทือกเขานี้มันเป็นความหวังของเราดาวแต่ละดวงจะนำเราเข้าไปสู่คำอธิบายของวิทยาศาสตร์อันลี้ลับ
คำถามก็คือต้องมีดวงดาวสักดวงที่อาจมีระบบพื้นฐานที่ทำให้เกิดชีวิตซึ่งก็เหมือนกับระบบน้ำและอากาศในโลกของเรามีคนสงสัยว่าชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในโลกเป็นความบังเอิญหรือไม่ชั้นบรรยากาศก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่อื่นเหมือนกับเกิดขึ้นที่นี่นะครับผมคิดว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์สามารถสรุปว่าเป็นไปได้ที่มีชีวิตเกิดขึ้นที่อื่นซึ่งความจริงผมคิดว่าไม่แน่นอนมากเลยทีเดียวผมคิดว่าคุณควรจะต้องอยู่นิ่งๆไม่ใช่เค้นหาคำตอบของคำถามนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนเลยนะฮะฉันจะแปลกใจมากถ้ารู้ว่าเราอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันคือเราสนใจแล้วก็สงสัยแล้วก็ในเวลาเดียวกันฉันคิดว่านั่นมันข้ามขั้นตอนการทำความเข้าใจถ้าเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนฉันไม่คิดว่าจะมีความลึกลับใดๆที่มาจากพระเจ้ามีเหตุผลเพียงพอสำหรับฉันนะคะคือมีสถานที่อื่นๆที่มีมนุษย์เหมือนเราเคยอาศัยอยู่นะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการค้นหาโลกอื่นของเราจากที่ผ่านๆมาคิดว่าเราใช้เครื่องมือที่มีพลังพอในศตวรรษที่17นักดาราศาสตร์ชื่อโจฮันเนสเคปเลอร์เสนอความคิดอย่างชาญฉลาดว่ามีการตั้งหลักแหล่งบนดวงจันทร์ในปี1835มีข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่พยายามยึดครองดวงจันทร์พวกนั้นคือซิเลนิตมนุษย์ค้างคาวที่ต้องการสร้างอารยธรรมบนดวงจันทร์จึงได้มีการวางแผนสร้างทางสู่ดวงจันทร์โดยใช้ธาตุถึงเชือกให้คนไต่ขึ้นไปถ้ามีคนตกลงมาพระเจ้ามูนโฮอาร์สจะเผาผลาญพวกเขาให้สิ้นไปมีเรื่องเล่าว่าอารยธรรมของเรดพาเนตเรียกร้องเลือดไฟและสงครามชาวโรมันจึงตั้งชื่อดวงดาวนั้นให้เป็นพระเจ้าแห่งสงครามดาวอังคารตอนปลายศตวรรษที่19นักดาราศาสตร์อิตาเลียนชื่อจิโอวานี่ชื่ออาปาเรติสังเกตเห็นว่าดาวอังคารมีลักษณะคล้ายโลกการทดสอบทำให้เขาเห็นขอบเป็นเส้นซ้อนกันเขาจึงตั้งชื่อให้และเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายทั่วโลกเขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยหิมะที่ละลายจากขั้วโลกกลายเป็นความแห้งแล้งนักดาราศาสตร์อีกคนชื่อพาซิวาโลเวลได้ข่าวนี้ก็ทนไม่ไหวจึงสร้างกล้องดูดาวอันใหม่เพื่อส่องดูชาวดาวอังคารด้วยตนเองโลเวลบอกว่าผิวดาวอังคารเหมือนลำคลองเหมือนกับที่ชิอาฟาเรติเห็นเขาจึงสรุปเรื่องอย่างน่าตื่นเต้นว่ามีร่องรอยของความมุ่งมั่นในการสร้างเมืองบนพื้นที่กว้างเมื่อเขาพบดาวอังคารแล้วก็คิดว่านั่นเป็นอนาคตของโลกมนุษย์เขามองดวงดาวนี้ดาวอังคารสีแดงและคิดว่าที่นั่นมีอารยธรรมที่กำลังจะตายและต้องการความช่วยเหลือที่เราเรียกว่าเป็นวิกฤตการณ์ขาดสมดุลของโลกเขาคิดว่าจะต้องเกิดสิ่งเดียวกับที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราที่ละเล็กละน้อยโลกจะแห้งเหือดและเราต้องสร้างเมืองใหม่สร้างบรรยากาศคล้ายกับระบบลำคลองเพื่อช่วยชีวิตพวกเราจากความแห้งแล้งและขาดแคลนและเขาคิดว่าดาวอังคารเป็นภาพของอนาคตโลเวลจึงพิมพ์หนังสือออกแล้วก็ขายดีเพราะมีคนจำนวนมากที่อยากรู้เรื่องของดาวอังคารแต่มันก็เป็นความจริงมีคนที่ไม่เห็นด้วยแต่โลเวลก็ต้องการพิสูจน์อีกเขาจึงส่งนักดาราศาสตร์ชื่อเดวิดท็อดไปยังอเมริกาใต้เพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมท็อดถ่ายภาพเป็นพันๆภาพและวิเคราะห์รายละเอียดเขาสรุปว่าคลองเหือดแห้งผมคิดว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ตอนปลายศตวรรษที่แล้วมีนักดาราศาสตร์เชื่อและพบว่ามีชีวิตอยู่ที่นั่นและยังคงค้นหาต่อไปเพื่อให้ได้คำตอบก่อนศตวรรษที่จะมาถึง
แต่ชีววิทยาและธรรมชาติก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจโมเลกุลที่ทำให้เกิดชีวิตอาจจะค้นพบอีก50ปีข้างหน้าและจะไม่มีใครจะมีข้อสรุปจริงๆว่าชีวิตมีที่มาอย่างไรหรือว่าพัฒนาไปสู่โลกอื่นอย่างไรหัวข้อของดาวอังคารเป็นสิ่งที่มนุษย์พูดถึงมากที่สุดใครคือชาวอังคารใครคือผู้นำเทคโนโลยีพวกเขาอาจมีวิวัฒนาการที่ล้ำหน้ากว่ามนุษย์เขาเป็นเจ้าของศีรษะใบใหญ่อกเป็นท่อนและจมูกยาวเพื่อสูดอากาศอันเบาบางนี่คือลักษณะของชาวดาวอังคารและเพื่อที่จะติดต่อกับพวกเขาได้ต้องใช้กระจกเงาบ้านใหญ่สะท้อนแสงใช้ลำแสงส่องหรือใช้กระแสจิตเพื่อเรียกมิมาณัฐราศาสตร์ฝรั่งเศสคนหนึ่งพูดว่าบางทีรากเหง้าเก่าแก่ของมนุษย์อังคารเคยเกิดมาพร้อมกับยุคของไดโนเสาร์เขาแค่เหนื่อยที่จะต่อสู้วันนี้นักดาราศาสตร์สร้างเครื่องมือที่มีจอจับภาพในอากาศในปี1920ถึงอย่างไรมีการปะทุความรุนแรงด้านเชื้อชาติระยะสั้นนักฝันคนหนึ่งเชื่อว่าเขาสามารถรับข่าวสารจากดาวอังคารได้เขาคือเดวิดทอดเขาเป็นผู้ที่ยืนยันความคิดว่ามนุษย์ต้องค้นพบวิธีที่ทำให้ดวงดาวทั้งหลายสามารถสื่อสารถึงกันถ้าทำได้อย่างนั้นมนุษย์ก็สามารถสื่อสารได้กับโลกอื่นได้ไม่เฉพาะกับมนุษย์ดาวอังคารเท่านั้นเรายังมียานอวกาศที่ส่งไปถึงดาวอังคารและส่งไปถึงดาวดวงอื่นๆอาจจะเป็นไปได้ที่ท็อดเป็นผู้พบการสื่อสารกับดาวอังคารเป็นครั้งแรกเครื่องมือที่เขาใช้คือลูกบอลลูนและเครื่องรับวิทยุนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่เขาหวังว่าจะได้เห็นสัญญาณจากมนุษย์ดาวอังคารที่อาจจะพยายามติดต่อกับโลกท็อดประกาศการพบอันยิ่งใหญ่เขาบอกว่าจะคอยฟังข่าวที่มนุษย์ดาวอังคารส่งมาถึงโลกของเราแต่โครงการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในปี1924ท็อดขอให้ฐานอเมริกันเลิกใช้ดาวเทียมสื่อสารที่เคยใช้ติดต่อกันเป็นเวลา3วันเพื่อที่มนุษย์จะได้ยินเสียงถ้าชาวอังคารเข้าใกล้รัศมีของโลกแม้จะมีผู้ปฏิบัติตามแต่ก็ได้ยินเพียงความเงียบจากนั้นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นผู้พบเรานั่นอะไรอ่ะผมเป็นรถถังประเภทหนึ่งมั้งนี่พวกมันไม่ใช่มนุษย์นี่พวกเขาต้องการอะไรจากเราและจากโลกที่อุดมของเราในปีต่อมามีภาพยนตร์หลายเรื่องสร้างจินตนาการที่มีมนุษย์ต่างดาวพวกเขามาควบคุมโลกของเราถ้าจะพบว่าการโจมตีโลกนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่คือโลกของเราชื่ออัสตรองเดลต้าเขาค้นหาที่ปลอดภัยจากศัตรูแห่งจักรวาลเมื่อหมุนถึงรอบที่23ดวงอาทิตย์ของเราจะตายดวงตาของเราจะเห็นแต่ความมืดมนและเรามีความจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เชิญเข้ามาได้เขาศึกษาครอบครัวของเรายินดีต้อนรับซานตาคลอสหวังว่าท่านจะทำให้เด็กบนดาวอังคารมีความสุขผมชอบพยายามครับพวกเขาจะไม่พบอะไรเลยถ้าหากมีสงครามยิ่งใหญ่พวกเราก็จะต้องสูญเสียมนุษย์คุณเป็นใครฉันชื่อนายามันเลือกผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดกลับไปยังดาวอังคารกับฉันแต่ถ้าพวกเขาไม่ไปล่ะไม่มีคำว่าถ้าวิทยาศาสตร์แสดงความคิดที่ค่อนข้างชัดเจนอ
ในปี1950มีการวางแผนการเดินทางของนักบินอวกาศเพื่อไปสำรวจดาวอังคารโลเวลอธิบายลักษณะของดาวอังคารว่ามีพื้นผิวครุขระมีหย่อมหญ้าคล้ายพื้นโลกมีน้ำไม่มีต้นไม้ความลึกลับนี้จะโดนเปิดเผยในปี1964ยานมารีเน่โฟได้ถ่ายภาพพื้นผิวของดาวอังคารข่าวนี้บอกว่าลำคลองของโลเวลไม่ใช่คลองที่เกิดจากธรรมชาติบนดาวอังคารแต่เกิดจากจินตนาการผมไม่มีวันลืมภาพถ่ายจากยานมารีเน่โฟที่เห็นในหนังสือพิมพ์หน้าแรกนะครับภาพนั้นทำให้ผมคิดว่าไม่มีมนุษย์บนดาวอังคารไม่มีคลองบนดาวอังคารความคิดที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับดาวสีแดงนั้นเป็นสิ่งที่ผิดและสำหรับผมมันแย่ยิ่งกว่าความเชื่อที่ว่ามีของซานตาคลอสนะครับหรือเงื่อนไขที่ทำให้เชื่อพระเจ้านั่นคือความเพ้อฝันที่อยู่เหนือระบบสุริยะจักรวาลเพราะระบบสุริยะจักรวาลอาจมีอำนาจยิ่งกว่ามนุษย์ต่างดาวซะอีกนะครับยานมารีเน่บอกว่าดาวอังคารแห้งแล้งและบางทีไม่มีชีวิตในปี1970ยานไวกิ้งถูกส่งไปเพื่อเก็บหลักฐานบนพื้นผิวดาวอังคารการเดินทางของยานครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญของคนรุ่นหลังชาล่าเราสามารถนับกลับมา12ชั่วโมงยานอวกาศใช้เวลาหลายเดือนค้นหาและวิเคราะห์ฝุ่นของดาวอังคารในที่สุดพวกเขาก็ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนพื้นผิวว่างเปล่าแห้งแล้งว่างเปล่าเช่นทะเลทรายแต่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์หันไปค้นคว้าดาวอังคารอีกครั้งถ้าเคยมีชีวิตเกิดขึ้นบนดาวอังคารในเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาแต่ก็อาจโดนทำลายด้วยความโหดร้ายของธรรมชาติครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยอบอุ่นและชื้นเหมือนกับโลกต่อมาชั้นบรรยากาศบางลงและเข้าสู่ยุคน้ำแข็งพื้นผิวของดาวอังคารบอกให้เรารู้ว่าเคยผ่านยุคเยือกเย็นมาก่อนหลายล้านปีมาแล้วเปลือกของโลกยังหนาจึงขัดขวางไม่ให้ลาวาดันออกมาบนดาวอังคารเคยมีภูเขาไฟและน้ำบาดาลมากมายเช่นเดียวกับโลกของเราเมื่อ 300,000 ล้านหรือว่า 400,000 ล้านปีมาแล้วเคยมีน้ำบนดาวอังคารไม่มีเหตุผลเลยว่าดาวอังคารที่มีชีวิตนานเท่ากับโลกจะไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่ดาวอังคารและโลกมีชีวภาพอันน่าทึ่งมีเหตุผลที่ตอนนี้เรายังไม่สามารถจะเข้าใจได้ทั้งหมดดาวอังคารถูกทิ้งไว้กับชั้นบรรยากาศที่เบาบางเป็นชั้นบรรยากาศที่มีความดันไม่กี่พันฟิตจากบรรยากาศของโลกทำให้น้ำแห้งดาวอังคารแสนล้านปีหรือว่าล้านล้านปีมีลักษณะเหมือนบริเวณผิวโลกที่กักน้ำเอาไว้การค้นหาชีวิตบนดาวอังคารยังไม่จบสิ้นยังคงวางแผนค้นคว้าดาวอังคารต่อไปนักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาอยู่อีกมุมของสุริยะจักรวาลขอต้อนรับสู่โมโนเลสแคลิฟอร์เนียทางฝั่งตะวันตกของภูเขาไซอาร่าเนวาดาดินแดนที่ไม่เคยพบมาก่อนแจ็คและมาเรียฟาร์เมอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกทุกอย่างแม้แต่กระดูกไดโนเสาร์เขาทำงานกับองค์การนาซาและกำลังค้นคว้าอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวของชีวิตเล็กๆที่เคยอาศัยอยู่บนดาวอังคารมาก่อนส่วนมากปีที่แล้วเราต้องทำงานกับที่นี่มีน้ำขึ้นมาท่วมถึงที่นี่เราต้องขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างออกไป
ผมมีความรู้สึกว่าชีวิตเกิดมาพร้อมกับวิวัฒนาการของระบบสุริยจักรวาลและเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดีคือมีน้ำที่เป็นของเหลวผสมกับส่วนประกอบพื้นฐานจึงเป็นที่มาของชีวิตและก็อนาคตนะครับที่โมโนเลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดมีชีวิตมีหินเก่าแก่เป็นล้านล้านปีเป็นที่กำเนิดชีวิตแรกท่ามกลางชีวิตอื่นๆสังเกตได้ว่าบริเวณนี้มีลักษณะคล้ายกับพื้นผิวที่ดาวอังคารเคยมีมาก่อนนี่ก็คือจุดบนดาวอังคารชื่อโกกุสเกรเตอร์เราคิดว่าครั้งหนึ่งเคยมีบึงมีน้ำที่ไหลเข้าไปรวมกันยังก้นแอ่งแต่ไม่มีอะไรเหยออกมาแต่มีโมโนที่ทางน้ำไหลแล้วก็ระบายออกไปคุณจึงคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันที่คุณเห็นแหล่งน้ำบนดาวอังคารน้ำไหลเข้ามาแต่ไม่มีอะไรระเหยออกไปและนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันคล้ายกันมากเลยทีเดียวนะครับหินที่ก่อซ้อนกันเป็นทางยาวนี้เรียกว่าตูฟ่ามันมีธาตุคาร์โบเนตและน้ำแร่ที่เกิดจากเกลือและน้ำสะอาดมารวมกันเป็นที่เพาะพันธุ์ของชีวิตโมโนเล็กจึงเปรียบเหมือนห้องทดลองเบื้องต้นของชีวิตโอเคมาเรียน้ำซึมผ่านหินตูฟ่าได้นะแล้วก็มีช่องอากาศมากมายเลยนี่คือพื้นฐานจากที่มาของน้ำที่ไหลไปรวมกันและโครงสร้างนี้มาจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่จับกันเป็นตัวและอาศัยอยู่ในซากหินในซากหินสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่เกิดมาจากน้ำที่ทับซ้อนกันที่องค์การนาซาหวังว่าจะได้พบซากหินแบบเดียวกันนี้บนดาวอังคารเพราะมีข้อมูลจากโลกเป็นพื้นฐานนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่าหินนี้เก่ามากครับมันมาจากสะเก็ดดาวอังคารตกมายังโลกเป็นเวลาล้านๆปีมาแล้วมีหินก้อนนี้เป็นหลักฐานบอกชาวอเมริกันและชาวโลกถึงเรื่องราวอันน่าทึ่งเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่าเป็นเวลาล้านๆปีมาแล้วที่หินอุกกาบาตตกลงบนดาวอังคารและทำให้เกิดสะเก็ดกระจายไปทั่วอวกาศหินก้อนหนึ่งหลุดเข้ามาในระบบสุริยะจักรวาลของเราถูกแรงโน้มถ่วงของโลกจับไว้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งของนาซาสรุปว่าหินก้อนนั้นอาจมีร่องรอยของจุลชีพแต่มนุษย์ดาวอังคารไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจุลชีพก็ไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขาเหมือนกับอะไรคาร์ล ซากันพูดว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่พบว่ามีหลักฐานมหัศจรรย์ทำให้ผมต้องวิเคราะห์การบอกเล่าที่ว่ามีชีวิตบนดาวอังคารเป็นการบอกเล่าที่ไม่ธรรมดาทั้งเวลานี้หรือในอดีตและผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราที่ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์เรื่องนี้กันให้ได้นะครับโอเค5 4 3ย้อนเครื่องหลับ1 0ปล่อยจรวดเดลต้าสู่เส้นทางดาวอังคารนี่คือการค้นหาข้อพิสูจน์ขณะนี้เรากำลังเดินทางสู่ดาวอังคารเดือนธันวาคมปี1996ยานอวกาศชื่อพาธไฟเดอร์ใช้เวลา7เดือนเพื่อเดินทางไปค้นหาชีวิตบนดาวอังคารอีกครั้งวันที่4กรกฎาคม1997ยานพาธไฟเดอร์ก็เข้ามาใกล้ดาวอังคารเคลื่อนไปยังด้านที่เป็นเวลากลางคืนสู่ที่หมายและหาที่จอดยานบนพื้นดินเพื่อจะได้เก็บสิ่งต่างๆแอร์แบ็กเทคโนโลยีอันทันสมัยที่พาเรามาลงบนพื้นอย่างนุ่มนวลเมื่อจอดยานเข้าที่แล้วก็ใช้ยานเครื่องที่มีขนาดเท่ากับไมโครเวฟทำงานโดยแสงอาทิตย์
ใช้เวลา5เดือนเก็บตัวอย่างของแร่ธาตุและหินต่างๆเพื่อนำไปพิสูจน์ขณะที่ยานอีกลำโคจรไปรอบรัศมีใช้สัญญาณรับสิ่งต่างๆการสำรวจดาวอังคารครั้งนี้มีแผนที่บอกตำแหน่งแหล่งต่างๆของแร่ธาตุในที่สุดก็มาถึงจุดหมายที่เลือกเอาไว้ปล่อยยานลำหนึ่งออกไปเพื่อต้อนรับปี2000และจะเก็บตัวอย่างแร่ธาตุแล้วนำกลับมาอย่างลูกงานสำคัญที่ฟาร์เมอร์จะต้องเข้าร่วมคืออ่านสัญญาณที่ได้รับจากยานแล้วนำไปพิสูจน์ชายฝั่งของโมโนเลกเราวางแผนพิสูจน์ตามจุดต่อกันเรื่อยลงไปตามชายฝั่งเราจะไปเริ่มจากตรงที่ไม่มีต้นไม้บังนั่นรูปพรรณนี้คุ้นนะใช่มันเหมือนถ่านแล้วก็เอาละเท่าถ่านโอเคสิ่งที่พิสูจน์ว่าชีวิตแรกเกิดจากดาวอังคารคือสะเก็ดโมเลกุลเล็กๆของดาวอังคารตกลงบนพื้นโลกละอองเล็กๆปลิวสู่พื้นโลกและในเวลาเดียวกันเราก็รู้ว่าเรามีน้ำและของเหลวอยู่บนพื้นโลกและชีวิตอาจมีที่มาจากดาวอังคารเพราะว่าในร่างกายเรามีส่วนประกอบจากน้ำของเหลวอินทรีย์สารและเวลาที่เหมาะสมครับในการค้นคว้าชีวิตบนดาวอังคารนั้นบางทีเราอยู่แค่เพียงพื้นผิวลึกลงไปใต้ดินอาจเป็นที่อยู่อาศัยของจุลชีพมากมายเราจะไปหาชีวิตชาวดาวอังคารที่ไหนถ้ามีจริงผมคิดว่าที่เราสามารถพบคือจุดที่มีปล่องภูเขาไฟถ้าจุดที่มีความร้อนมีน้ำใต้พื้นบาดาลมีร่องน้ำนั่นคือจุดที่เราคิดว่าจะนำเราไปสู่การพบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเราต้องขุดลงดินหรือถ้าเราพบปล่องภูเขาไฟที่ยังไม่ดับภูเขาไฟที่ยังมีควันมีไอ้น้ำนั่นคือเป็นตัวอย่างบริเวณที่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นถ้าเราไปศึกษาชีววิทยาบนดาวอังคารเพื่อจะหาความแตกต่างจากชีวิตบนโลกหมายความว่าชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้และสามารถจะเดินทางไปยังหลายๆที่มันจะต้องผมคิดว่าจะกลับไปที่ความน่าทึ่งที่สุดในชีววิทยาที่ว่าชีวิตเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความบังเอิญอันเหลือเชื่อเมื่อต้องการพบชีวิตอื่นในระบบสุริยะจักรวาลเราก็จะต้องค้นหาและดาวอังคารอาจจะเป็นที่เดียวหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีก็อาจจะมีชีวิตที่ดวงจันทร์สักดวงของดาวจูปิเตอร์นักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าบริเวณพื้นผิวยูโรปามีมหาสมุทรที่เคยเป็นภูเขาไฟจมอยู่เป็นอีกที่หนึ่งที่เชื่อว่าเคยมีชีวิตเล็กๆพายุไล่เมฆหมุนเหนือที่นี้พัดผ่านก้อนน้ำแข็งจากพื้นผิวของยูโรปาทำให้พื้นผิวแตกออกเป็นเสี่ยงยานอวกาศชื่อกาลิเลโอส่งภาพของบริเวณนึงกลับมาให้ดูจะเห็นการไหลของน้ำเต็มล้นจนเอ่อออกมาจากภายใต้พื้นดินถ้าสิ่งมีชีวิตเคยอยู่ที่นี่ก็จะสามารถกระจายไปยังที่อื่นๆได้วันนี้เราค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยเทคโนโลยีและพลังงานใหม่แต่ถ้าคิดในแง่ดีที่ครั้งหนึ่งสิ่งที่เป็นความหวังของโลเวลและท็อตในการเดินทางค้นหาชีวิตใหม่และเชื่อว่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่กำลังพยายามติดต่อกับพวกเราด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุเราทำได้เพียงแค่เงียบหูฟังเท่านั้นเรียกว่าเซติกเป็นสัญญาณค้นหามนุษย์ต่างดาวนี่ไม่ใช่เป็นแค่ผลทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นมากยิ่งกว่านั้นนี่เป็นคำถามที่ยังลึกถึงจิตใจว่าเราอยู่โดดเดียวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ด้วย
แล้วพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรพวกเขาจะมาเยือนเราไหมและเขาจะบอกอะไรกับเราการค้นคว้าของพอล โฮโรวิทซ์เริ่มขึ้นในปี1985โดยใช้กล้องดูดาวชื่อฮาวาร์ดเรดิโอผู้สนับสนุนคือสตีเวนสปีลเบิร์กและผู้สนใจในมนุษย์ต่างดาวคนอื่นหากมีการถกเถียงกันแล้วก็มีข้อสรุปว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตนอกโลกเราก็อาจจะผิดเราควรจะดูต่อไปเพราะว่าคำถามที่สำคัญที่สุดที่จะนำโลกเราไปสู่จักรวาลคือข้อพิสูจน์ที่บอกว่าเราเป็นใครดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามค้นหาอริยธรรมอื่นต่อไปซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นขณะนั้นโฮโรวิสมีช่องรับวิทยุ1 ล้านช่องกระจายอยู่ทั่วไปในท้องฟ้าทุกวันนี้เขามีเพิ่มขึ้นเป็นล้านล้านช่องโลกจะโดนคลื่นวิทยุกระทบอยู่ตลอดเวลาโดยทั่วไปคลื่นจะมาจากแหล่งของธรรมชาติทุกที่ในจักรวาลอะไรคือสิ่งที่เซติกำลังฟังอย่างตั้งใจสัญญาณซ้ำๆนั้นอาจกำลังเป็นการไตร่ตรองเป็นเวลาค่อนศตวรรษที่เซติปรับคลื่นเข้าไปหาแต่ได้รับสัญญาณตอบรับที่ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนักแต่ยังมีผู้คอยให้กำลังใจยังคงเป็นกำลังใจให้รอคอยเพื่อวันหนึ่งจะรับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้เสียสละชีวิตให้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเพื่อค้นหาสัญญาณจากชีวิตนอกโลกที่เรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามันมีจริงหรือไม่ผมว่าในกรณีของผมสรุปได้ง่ายๆว่าเราเป็นมนุษย์รุ่นแรกบนพื้นโลกเราสืบทอดสายพันธุ์มาจากดาวดวงอื่นเราเป็นรุ่นแรก50 ปีที่แล้วเราไม่ได้มีวิทยุสื่อสารกับดาวอื่นเหตุผลทั้งหมดนั่นทำให้เราเชื่อว่ามีชีวิตอยู่ในกาแล็กซีและความจริงชีวิตอื่นๆก็กำลังพยายามส่งสัญญาณมาหาเราตลอดเวลาและคุณจะไม่ค้นหาสัญญาณนั่นหรอครับเซติคือกลไกแต่เป็นกลไกที่ฉลาดเราสามารถนำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาเปิดเผยและติดต่อกับดาวดวงอื่นๆในจักรวาลเราสามารถจะรู้ด้วยเหตุผลว่าโลกอื่นๆในอวกาศต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนนั้นและมีวิวัฒนามากกว่า1 ล้านหรือ1 ล้านปีมาแล้วชีวิตนั้นต้องเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยและบางทีเขาก็ต้องการสื่อสารกับเรามันไม่ใช่คำถามของการมีพลังที่เพียงพอเราสามารถส่งวิทยุสื่อสารและก็รับกลับมาเราแค่ต้องตัดสินใจว่าจะมองการค้นคว้าโลกนั้นอย่างไรจะเปิดรับการศึกษาในอนาคตอย่างไรถ้าเราสามารถค้นพบระบบสุริยะจักรวาลอื่นๆแล้วเราจะรู้ว่าเรามาถึงที่หมายแล้วแน่นอนค่ะนักดาราศาสตร์2 คนในมหาวิทยาลัยของรัฐซานฟรานซิสโกค้นพบดาวดวงอื่นนอกระบบสุริยะจักรวาลหมุนรอบดวงดาวหนึ่งห่างจากโลกเวลา40 ปีแสงมีโลกข้างนอกเราอาศัยอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราและเรารู้ว่าชีวิตมีการแพร่ข่าวออกไปว่าเจฟมาซี่และพอลบัตเลอร์เปิดเผยการค้นพบดาวดวงใหม่อีก3 ดวงอยู่ชื่อของบัตเลอร์และมาซี่โด่งดังในข่าววันโคลัมบัสวันสุดท้ายนี้ผู้คนกำลังมุ่งความสนใจไปยังดาวดวงใหม่ตอนนี้พวกเขาต้องการผู้สื่อข่าวฮัลโหลนี่คือสำนักงานของเจฟมาซี่และพอบัตเตอร์กรุณาฝากข้อความหลังสัญญาณใช่นี่เป็นข่าวที่เจฟและพอนี่คือไมค์ซาฟิโร่จากนิตยสารเว็บรีวิวสำนักพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตผมอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับการค้นพบของคุณและหวังว่าจะได้ข่าวในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ไม่ฉันชื่อรัสลีนโคแรง KOREN โทรมาจากเคปิกราดิโอจากซานฟรานซิสโกหวังว่าคุณจะจัดเวลาให้เราสัมภาษณ์เกี่ยวกับดาวดวงใหม่ของคุณพรุ่งนี้เช้าช่วยโทรกับ415-763-8710นะคะสถานีวิทยุช่องนี้คิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงเรายุ่งมากเมื่อเช้ามีโทรศัพท์3-4 ครั้งจากสถานีโทรทัศน์ผมบอกไปครั้งนึงเมื่อตอน10 โมงเช้าว่าผมจะไปที่นั่นปัญหามันก็คือเรามีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้ผมมีโครงการที่จะต้องเขียนเรามีดาวดวงหนึ่งคอยอยู่ในฮาร์ดดิสก์และเราก็ต้องการเวลาวิเคราะห์คล้ายกับCash 72พวกผู้สื่อข่าวเนี่ยเอาเวลาของเราไปเราถูกขัดขวางในการทำงาน
และนั่นเป็นสิ่งที่สื่อต้องการที่จะพูดถึงเรามันเป็นอะไรอ่ะบางอย่างที่ทุกคนอยากจะรู้อยากจะเห็นผู้คนพยายามติดต่อข่าวจากดาวดวงอื่นความคาดหมายในดาวดวงใหม่เหมือนกับที่รู้มาจากดาวดวงก่อนแล้วดาวทั้ง9ดวงเคลื่อนมารอบๆดวงอาทิตย์ของเราเข้ามาใกล้รัศมีมากที่สุดในโลกเช่นดาววีนัสได้รับความร้อนเต็มที่จากดวงอาทิตย์จูปิเตอร์คือดาวดวงใหญ่เต็มไปด้วยก๊าซโคจรรอบนอกของระบบสุริยะจักรวาลไม่มีที่สำหรับสิ่งมีชีวิตแต่ดาวดวงที่3อยู่ไกลออกไปมีส่วนประกอบเด่นชัดที่ดีมีขนาดปานกลางมีรัศมีมีระยะที่พอเหมาะจากดวงอาทิตย์อยู่ในระยะเวลาและเวลาที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าไลฟ์โซนและมีระบบสุริยะจักรวาลที่อื่นเหมือนของเราไหมมาซี่และบัตเตอร์ตอบว่าอยู่ในดวงดาวที่เขาค้นพบดวงที่อยู่รอบ47ยูซ่ามาโชริสใหญ่เป็น2เท่าของจูปิเตอร์ถ้านำดวงดาวดวงนั้นเข้ามาไว้ในระบบสุริยะจักรวาลในระยะที่เหมาะสมคุณก็จะพูดว่ามันเหมือนกับโลกธรรมดานี่เองแต่ว่าเราก็เห็นดาวดวงอื่นๆอยู่รอบๆดาวเหล่านั้นมันดูแตกต่างกันมากดาวบางดวงดูเหมือนกับอยู่ใกล้กันมากมีดาวบริวาร2ดวงที่อยู่ใกล้กับดวงดาวนั้นอย่างไม่น่าจะเชื่อเลยนะครับและมีดาวอีก2ดวงในรัศมีที่ไม่มีการโคจรแปลกมากที่ทำให้รัศมียาวขึ้นและเราก็ไม่เห็นดวงดาวแบบนั้นในระบบสุริยะจักรวาลของเรานี่คือหนึ่งในการค้นพบอันสำคัญของมาซี่และบัตเลอร์ดวงดาวที่ค้นพบครั้งหลังคล้ายกับว่าไม่มีระบบสุริยะจักรวาลเหมือนของเราดาวฟิสิกส์ไฟกันครีเห็นดาวดวงหนึ่งขนาดเท่ากับจูปิเตอร์แต่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากและหมุนไปรอบตัวทุก15นาทีดวงดาวโคจรรอบ70เวอร์จินี6เท่าหนักกว่าจูปิเตอร์ทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงดวงดาวเข้ามาใกล้และหมุนเป็นรอบกว้างขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ใช้สุดยอดคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณพลังที่ใช้ในการโคจรระบบสุริยะจักรวาลประกอบด้วยดาวดวงใหญ่2ดวงอยู่ในระยะใกล้กันพอที่จะวิ่งเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงทุกครั้งที่ดาวคู่นี้ลอยผ่านจะโดนแรงโน้มถ่วงนำออกจากระบบสุริยะจักรวาลทีละน้อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดาวทั้งสองจึงสวนทางกันดาวอีกดวงเข้าไปในระบบสุริยะจักรวาลทำให้ดวงอื่นเคลื่อนอย่างเร็วเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วรวมตัวกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวดวงเล็กกว่าขนาดเท่ากับพื้นโลกและอาจเป็นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่สิ่งที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นในทฤษฎีที่เราค้นพบดวงดาวอื่นนั่นก็คือไม่มีอะไรเหมือนกับสิ่งที่เราคิดและนั่นก็คือชัยชนะของวิทยาศาสตร์เราน่าจะทิ้งความคิดที่คับแคบเกี่ยวกับที่ว่าโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ควรจะไปยินดีกับสิ่งที่แตกต่างกันหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดโลกระบบสุริยะจักรวาลอันเต็มไปด้วยพลังเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นในกาแล็กซี่หรือคำถามจะตกไปเป็นของนักดาราศาสตร์รุ่นต่อไปพวกเขาจะใช้เครื่องมือที่เป็นวิวัฒนาการใหม่กระจกนี้สร้างไว้ที่มหาวิทยาลัยอาริโซนามีความกว้าง8เมตรเป็นกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในอนาคตเพื่อค้นหาดาวดวงเล็กกว่ามันคือผลงานอันยอดเยี่ยมของโรเจอร์แองเจิลยิ่งกระจกใหญ่ก็ยิ่งได้ภาพคมชัดที่สามารถรับจับบรรยากาศด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่ามีอะไรที่นั่นเราอยู่ไหนมีโลกอื่นที่เหมือนเราไหมผมคิดว่านี่คือคำถามที่ทุกคนถามเหมือนกันหมดความยิ่งใหญ่ของจักรวาลยิ่งใหญ่กว่าการจินตนาการของเราและกล้องส่องดูดาวแบบนี้สามารถนำเราออกไปพบกับสิ่งที่บางทีเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับอ
นักดาราศาสตร์วางแผนเริ่มค้นคว้าจากจุดที่เหมาะสมหาอากาศในสถานที่ที่เหมือนพื้นโลกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้แรงโน้มถ่วงทีมงานกำลังซ้อมสำหรับการสร้างยานอวกาศลำใหม่นักบินอวกาศ2คนเตรียมกลับไปที่ยานอวกาศชื่อ Hubble Space มันมีรูปร่างเหมือนรถถังที่ Marshall Space Flight Center ในอลาบามาตั้งหลักค้นคว้าที่เครื่องมือที่เซ็ตขึ้นมาใหม่ในอวกาศวิศวกรกลุ่มหนึ่งนำพวกเขาไปยังขั้นตอนที่บอบบางนักบินและช่างภาพบันทึกการเดินทางทุกย่างก้าวภาพดีมากเลยพีทภาพดีมากนะเครื่องมือชุดนี้ออกแบบอย่างดีเป็นพิเศษเช่นกล้องนี้ออกแบบให้ตัดแสงจากดาวและสามารถถ่ายรอบๆได้การอยู่ในอวกาศง่ายกว่าอยู่ในน้ำและน้ำมีแรงดึงดูดทำให้เครื่องมือทุกอย่างตกลงมาข้างล่างแทนที่จะอยู่พื้นที่ที่เราทำงานเราต้องดึงมันกลับขึ้นไปผมคิดว่าฮุบเบิ้ลได้รับความชื่นชมจากประชาชนทั่วไปเพียงแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะความสวยงามของภาพเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากคุณรู้ไหมว่ามีข่าวสารออกมาบ้างบางครั้งเท่านั้นและนักบินอวกาศส่วนมากก็ต้องการอยู่บนยานเหมือนตอนนี้โอกาสที่จะได้เห็นภาพจากโลกอื่นอยู่แค่เอื้อมต้นศตวรรษหน้านาซามีโครงการที่จะปล่อยยานไปรอบๆรัศมีดวงจันทร์ไกลกว่าดาวอังคารรู้จักกันในชื่ออินเตอร์เฟโรมิเตอร์ทำด้วยกระจกเรียงเป็นแถวแต่ละอันมีสัญญาณส่งเข้าหากันนี่คือกล้องดูดาวชนิดใหม่มีเครื่องป้องกันอินฟราเรดสามารถอ่านแสงสะท้อนของพื้นผิวดาวดวงอื่นได้เมื่อส่งอินเตอร์เฟโรมิเตอร์สู่อากาศมีกระจกหลายชิ้นในกล้องนะครับที่ทำให้เราสามารถถ่ายภาพของดาวดวงอื่นได้เป็นครั้งแรกตอนแรกอาจจะเป็นแค่จุดแล้วนำจุดนั้นมาแยกออกเป็นสีน้ำเงินถึงแดงแม้ในแสงอินฟราเรดและสเปกตรัมของสีก็พบว่ามีเคมีที่ทำให้เกิดชั้นบรรยากาศของโลกแล้วจากการตรวจสอบสารเคมีนั้นๆเราสามารถเห็นออกซิเจนเมทาน CO2 และในเคมีเหล่านั้นก็คือสิ่งที่ทำให้รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตเหมือนกับในโลกของเราด้วยนะครับผมมั่นใจว่ามีสิ่งมีชีวิตในดาวดวงอื่นและผมก็มั่นใจว่าถ้าคุณนำพวกเขามายังโลกที่มีแสงอาทิตย์ให้ห่างไกลจากที่เดิมในที่ที่มีน้ำซึ่งเป็นของเหลวและดาวเป็นล้านดวงสามารถทำให้เกิดการทดลองในห้องทดลองเป็นพันที่ผมแน่ใจว่าต้องมีวิวัฒนาการของชีวิตที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่เลยนะครับเหมือนว่ามีสิ่งมีชีวิตในโลกอื่นที่เราค้นพบแล้วขณะนี้เราอยากบอกด้วยหัวใจที่เต้นระทึกว่าชีวิตไม่ใช่เป็นเฉพาะของโลกเราเท่านั้นเหมือนว่าเราต่อเส้นปลายฟ้าให้ไกลออกไปไม่ต้องสงสัยว่าเราจะไปพบโลกนั้นและชีวิตพวกเขาด้วยความคิดใหม่ทั้งหมดจากความคิดเหล่านั้นชีวิตของพวกเขาจะต้องยกตัวอย่างเช่นมีไฮโดรเจนซัลเฟตในอากาศและก็ออกซิเจนต้องเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเขาจะพูดว่าทำไมถึงเป็นออกซิเจนนะเป็นยาพิษเหรอขณะที่เรามองดูพวกเขาแล้วก็พูดว่านี่ไงไฮโดรเจนซัลเฟตโลกทำอะไรกับไฮโดรเจนซัลเฟตล่ะกลิ่นเหม็นจังเราต้องกลับมาที่ว่าชีวิตยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นๆที่เราเคยพบแค่การที่มีคนคนหนึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและจัดให้อยู่ในอุณหภูมิที่พร้อมเหมาะนั่นเราได้รับภาพวาดรูปโลกของเราด้วยดินสอสีจากเด็กๆเป็นพันๆภาพเลยนะครับเราสามารถจินตนาการแค่ว่าจะไม่มีวิวัฒนาการอะไรจะปรากฏออกมาขณะนี้มีดวงดาวมากมายที่มีวงแหวนดวงเดียวดาวตัวนี้คุณเห็นนี่ไหมฮะมีวงแหวน2ดวงพวกเขาทำมุมฉากซึ่งกันและกันนี่คือดาวซูสทุกคนคงจะรู้จักดาวซูสนะครับ
และนี่คือดาวชื่อโคลัมบัสผมไม่ทราบว่าคืออะไรนะฮะในทุกคนว่ารูปโลกของเราต่างกันออกไปและเขาก็ไม่ได้เรียนแบบกันและกันภาพนี้เป็นโลกที่ไม่มีชื่อเป็นบึงแห่งสารประหลอดเด็กคนนี้ฉลาดมากเด็กคนนี้คิดว่าต้องมีสารประหลอดบนโลกใบนี้จะเรียกโลกนี้ว่าอะไรก็ได้คุณอยู่ที่นี่ในกรณีที่คุณไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและแน่นอนว่านี่คือโลกที่ใครๆก็รู้ว่ามีอะไรอยู่รอบๆมันมีก๊าซร้อนและอะไรสักอย่างอีก 20-30 ปีหลังจากที่เราหยุดเชื่อว่ามีมนุษย์บนดาวอังคารมีแนวโน้มที่คิดว่าหมู่ดาวอาจไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเกิดชีวิตเลยแต่ตอนนี้เราแน่ใจแล้วว่ามีอีกโลกหนึ่งอยู่ที่นั่นผมคิดว่ากลุ่มดาวอาจเริ่มดูเหมือนกับบางอย่างคล้ายๆกับสถานที่โรแมนติกสักครั้งหนึ่งสถานที่ที่อาจจะมีความน่าทึ่งอยู่ที่นั่นบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเหมือนกับพวกเราอยู่ในที่ที่เราสามารถสื่อสารด้วยการข้ามศตวรรษที่จะถึงผมจะไม่ได้เห็นมนุษย์อยู่ในที่ศูนย์กลางและก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเราอยู่สถานที่ระหว่างกลางในที่ที่มีจักรวาลเราเป็นของเขาเราออกมาจากจักรวาลเพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของธรรมชาติเท่านั้นเราเป็นปรากฏการณ์และก็ไม่มีคนไหนอยู่ที่ศูนย์กลางผมคิดว่านั่นคือบางอย่างที่อยู่ในตำแหน่งกลางที่แท้จริงผมคิดว่าเราสามารถรู้สึกว่าจักรวาลอยู่ไหนในความรู้สึกบางอย่างที่เราหมายถึงจะต้องอยู่ที่นี่เชื่อเช่นเดียวกับเด็กทารกเราหวังว่าเราจะมีเพื่อนและหวังว่าในเวลาเดียวกันจะต้องมีการเกิดใหม่เหมือนที่เราต้องค้นหาที่ของเราในจักรวาลอีกต่อไปสิ่งที่เรารู้อย่างแน่นอนก็คือจินตนาการของเราจะนำไปสู่การเดินทางถ้าเราเรียกชีวิตว่าคือการสร้างสรรค์ที่ดำเนินไปข้างหน้าไม่ใช่แค่ชีวิตบนฝุ่นเม็ดเล็กๆนี้แต่ชีวิตบนจุดเล็กๆนี้และจุดเล็กๆนี้และก็จุดอื่นๆและอื่นๆที่ถูกเรียกว่าชีวิตเรียกว่าการดำเนินไปข้างหน้าทุกคนทุกแห่งแล้วมันจะให้ความหมายแก่การมีชีวิตของเราไม่ใช่จากที่มาถึงในสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้พิเศษออกไปก็คือจะทำให้เรามีสัญลักษณ์เดียวกันประสบการณ์อันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นนักดาราศาสตร์ที่เห็นทางช้างเผือกที่เฮมิสแฟร์ตอนใต้มันเป็นดาวที่ส่องแสงสว่างอยู่เบื้องหน้ามีเมฆหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะฉันคิดว่ามีอารยธรรมอื่นที่ล่องลอยอยู่ในอากาศและฉันก็เห็นภาพของประชาคมแห่งหมู่ดาวและรู้สึกว่าตัวฉันไม่ได้เป็นประชากรของรัฐซานตาครูซหรือของอเมริกาหรือของโลกทั้งสิ้นเลยแต่เป็นประชากรของหมู่ดาวนี่เป็นครั้งแรกและแน่นอนฉันเคยคิดในสิ่งที่ไม่ว่าจะใช่หรือไม่ก็ตามว่าเราจะสามารถบินไปทุกหนทุกแห่งและพบกับอารยธรรมอื่นๆได้อีกด้วยดาวดวงนี้ใหญ่มากไม่ประจังเลยอะเปโรสตาสโตนระยะทางของดวงดาวทำให้เกิดความพิศวงนี่อาจจะเป็นระบบของสุริยะจักรวาลน่ากลัวนะมันคืออะไรนะตอนนี้เรารู้ว่ามีดาวหลายดวงอยู่ที่นั่น
และอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยผมคิดว่ากลุ่มดาวดวงนี้ทำให้คิดถึงดินแดนที่โรแมนติกอีกครั้งจากดาวอังคารและโลกอื่นในระบบสุริยะจักรวาลถึงทางช้างเผือกอันห่างไกลเราต้องกลับมายังสถานที่ที่มีชีวิตอันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดที่เราเคยพบมาก่อนเพียงแค่มีกลุ่มของดวงนี้มีคำถามดังก้องจากห้วงอวกาศว่าเราอยู่โดดเดี่ยวหรือแมงป่องร้านบันเทิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยภูมิใจเสนอสารคดีชุดปริศนาจากห้วงอวกาศตอนการค้นหามนุษย์ต่างดาวเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับเราน้ำเท่าที่โลกเราอยู่ท่ามกลางดาวอื่นๆมีดวงดาวส่องแสงระยิบริบรี่ผ่านความว่างเปล่าดาวเหล่านั้นคือผู้สื่อข่าวของจักรวาลที่กำลังบอกเราว่าไม่มีการเกิดชีวิตอื่นบนนั้นในปี1994นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวดวงหนึ่งหมุนรอบดาวดวงอื่นเป็นดาวที่สิ้นแสงไปแล้วมีชิ้นส่วนตกลงมาในอากาศเมื่อดวงอาทิตย์ระเบิดพบว่าดาวดวงที่สองไม่มีดาวมรุหาสักดวงมันเป็นดาวที่สิ้นแสงเรียกว่าดาวดราฟที่ตกเข้ามาในรัศมีของดาวดวงที่ใหญ่กว่ามากจึงมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าในกาแล็กซีของเรามีดาวจับกันเป็นกลุ่มเวลานาน 150,000 ปีแสงจากพื้นโลกโอเรียนเนบูล่าเป็นกลุ่มดาวซึ่งมีสมรรถภาพมากที่สุดในถิ่นกำเนิดดาวด้วยกันและทำให้เกิดระบบสุริยะจักรวาลเมื่อใช้กล้องฮับเบิลสเปซส่องดูนักดาราศาสตร์จึงพบสิ่งที่สามารถใช้เป็นหลักฐานว่าเคยมีชีวิตอยู่บนดวงดาวและในดาวนพเคราะห์สังเกตได้จากฝุ่นและแก๊สที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆจำนวนครึ่งหนึ่งของกลุ่มดาวที่เห็นมันใหญ่กว่าระบบสุริยะจักรวาลของเรา10เท่าเวลาผ่านไปทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงเข้ามารวมกันแล้วเคลื่อนไปบริเวณดาวลูกไก่และดาวหางซึ่งในบริเวณนั้นมีดาวเคราะห์และดวงจันทร์อยู่ด้วยมีดวงดาวเป็นล้านๆดวงในกาแล็กซี่การค้นพบในปัจจุบันบอกว่าอาจมีดวงดาวมากกว่า3ล้านดวงที่นักดาราศาสตร์ตั้งคำถามว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่เราเคยเห็นว่าโลกของเราอยู่โดดเดียวในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่มันระยะทางของมันไกลจนกระทั่งคิดแล้วก็ใจหายที่คิดว่าถ้าเราค้นพบสิ่งมีชีวิตในดาวดวงอื่นเราจะต้องคิดว่าเราทั้งหมดอยู่ร่วมกันและร่วมกันสร้างสิ่งที่จักรวาลต้องการถ้าหากเราค้นพบสิ่งมีชีวิตที่อื่นในจักรวาลนานเท่ากับชีวิตในโลกนี้มีการวิวัฒนาการจนเป็นเอกเทศผมคิดว่านั่นคือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผ่านมาและเหตุผลที่ผมชี้ให้เห็นนี่ก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีววิทยาชีวิตคือสิ่งแปลกประหลาดเป็นอุบัติเหตุที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นเพียงบนโลก เท่านั้นเองหลายล้านปีมาแล้วเราเคยเพ่งมองฟากฟ้าเราคอยแสงสว่างจากโลกอื่นคืนนี้ความสงสัยก็หายไป
ที่หอดูดาวลิบใกล้กับซานโจสแคลิฟอร์เนียการค้นพบอันยิ่งใหญ่กำลังเริ่มขึ้นดวงดาวทั้ง4ดวงจับกลุ่มอยู่ด้วยกันใช่ดาวทั้ง4หมุนไปรอบๆผมจะใช้ดาว2ดวงเป็นตัวนำนะเพราะว่าผมคิดว่ามีดาวอีก2ดวงที่อยู่ไกลออกไปผมคิดว่าถ้าเราจะพูดถึงอนาคตของโลกอันกว้างใหญ่นี้ดาว4ดวงนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะพูดถึงตกลงครับพอลบัตเลอร์และเจฟมาซีคือผู้ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวเขาเป็นนักดาราศาสตร์ผู้ศึกษาความเคลื่อนไหวของดวงดาวเพื่อนำหลักฐานมาพิสูจน์โดยใช้เครื่องมือที่เขาคิดค้นขึ้นเอง8ปีที่พวกเขาพยายามทำงานอย่างมุ่งมั่นในความมืดของกลางคืนจนประสบความสำเร็จเมื่อพบดวงดาวแรกที่อยู่นอกแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ทีมงานของมิเชลมาโยและดิดิเย่เคอร์ลอสชาวสวิสประกาศการค้นพบการหมุนของดวงดาวชื่อ51 Pegasi มันกลายเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ทั่วโลกมาซี่และบัตเลอร์ยืนยันการค้นพบของชาวสวิสเขาว่าไม่ใช่เป็นดวงดาวที่ใครๆหวังว่าจะได้ค้นพบมันมีขนาดใหญ่กว่าจูปิเตอร์อยู่ใกล้กันและใช้เวลา4วันในการหมุนรอบตัวเองชั้นบรรยากาศร้อนประมาณ 2,000 องศาฟาเรนไฮต์ดาวกำเนิด51 Pegasi สว่างเท่ากับดวงอาทิตย์แม้นักดาราศาสตร์ไม่สามารถมองผ่านแสงของมันแต่สามารถบอกได้ว่ามีดวงดาวเพราะวัดได้จากแรงโน้มถ่วงโอเคหมุนเลย Peg 51โอเคคาดว่า51 Peg จะต้องมีขนาดใหญ่กว่าดาวจูปิเตอร์ถึง 30% นะมันจะต้องมีขนาดเท่านั้นแน่นะเริ่มเปิดหน้ากล้องเลยเอาล่ะนะครับทีนี้ลองคิดแบบนี้นะคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นลูกโบว์ลิ่งขนาดใหญ่และดวงดาวใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราก็คือจูปิเตอร์มีความโน้มถ่วง1ต่อ 1,000 เท่าของดวงอาทิตย์เมื่อจูปิเตอร์หมุนรอบตัวแทบจะไม่ทำให้พระอาทิตย์เคลื่อนเลยนะครับดวงอาทิตย์จึงเกือบจะเป็นก้อนหินที่แทบจะไม่ขยับขยื่นไปเลยเมื่ออยู่ตรงข้ามกับจูปิเตอร์แต่ความเร็วเพียงเล็กน้อยของดวงอาทิตย์นั้นเร็วเท่าไหร่ดวงอาทิตย์เคลื่อนประมาณ12เมตรต่อวินาทีซึ่งก็เท่ากับความเร็วของนักวิ่งโอลิมปิกเลยนะครับดังนั้นดวงอาทิตย์ก็หมุนไปรอบๆเพราะแรงโน้มถ่วงของจูปิเตอร์เราเพิ่งได้ภาพ51 Peg ชัดแจ๋วเลยนะนับได้ 46,000 เยี่ยมมากเลยดาวทุกดวงต้องมีการสั่นสะเทือนไม่มากก็น้อยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดาวนั้นๆการวิเคราะห์ของมาซี่และบัตเลอร์แม่นยำทำให้สามารถศึกษาดวงดาวหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป 1,000 ปีแสงและพบว่าแรงสั่นสะเทือนมีระยะ3เมตรต่อวินาทีเท่ากับการวิ่งเหยาะๆของมนุษย์มาซี่และบัตเลอร์ศึกษาที่มาอันซับซ้อนที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนคือสัญญาณจากระบบสุริยะจักรวาลหนทางนั้นอยู่ใกล้กว่าเหมือนเวลา8ปีที่ข่าวสารมาถึงเครื่องรับดูนี่เสียไหมนี่คือความยิ่งใหญ่นะนั่นมันน่ากลัวที่มันเป็นแบบนั้นมันน่ากลัวมันยิ่งใหญ่มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในระบบนี้จริงๆมันกำลังจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆในเวลาเป็นวันหรืออาทิตย์แต่ว่าเมื่อผ่านไปหลายปีคุณก็ทราบรายละเอียดที่วิเคราะห์เหตุการณ์เพิ่มขึ้นมันก็น่าจะคล้ายกับชีวิตที่พบในระบบสุริยะจักรวาลเราไม่รู้จนกระทั่งเรามีเวลาอีก1หรือว่า2ปีเพื่อจะค้นคว้ามันดาวดวงนี้ชื่อ55 Cancri เป็นหนึ่งในหมู่ดาว120ดวงในกาแล็กซีที่มาซี่และบัตเลอร์กำลังค้นหาดาวดวงนี้อาจจะมีบริวาร 2-3 ดวงนะนี่คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการคาดหมายนะจากที่เราเริ่มค้นคว้าเมื่อ8ปีที่แล้วอาจจะมีดาวอีกหลายดวงที่กำลังจะถูกค้นพบในปีหน้านี้มันเหมือนกับที่มนุษย์ค้นพบดาว9ดวงในระบบสุริยะจักรวาลของเราและการค้นพบดาวต่างๆก็จะเพิ่มเป็น1หรือ3เท่าในปีหน้านะครับผมต้องการเห็นอีก2หรือว่า3จุดนะและผมจะเชื่อเช่นเดียวกับที่เราค้นพบเทือกเขานี้มันเป็นความหวังของเราดาวแต่ละดวงจะนำเราเข้าไปสู่คำอธิบายของวิทยาศาสตร์อันลี้ลับคำถามก็คือต้องมีดวงดาวสักดวงที่อาจมีระบบพื้นฐานที่ทำให้เกิดชีวิตซึ่งก็เหมือนกับระบบน้ำและอากาศในโลกของเรามีคนสงสัยว่าชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในโลกเป็นความบังเอิญหรือไม่
ชั้นบรรยากาศก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่อื่นเหมือนกับเกิดขึ้นที่นี่นะครับผมคิดว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์สามารถสรุปว่าเป็นไปได้ที่มีชีวิตเกิดขึ้นที่อื่นซึ่งความจริงผมคิดว่าไม่แน่นอนมากเลยทีเดียวผมคิดว่าคุณควรจะต้องอยู่นิ่งๆไม่ใช่เค้นหาคำตอบของคำถามนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนเลยนะฮะฉันจะแปลกใจมากถ้ารู้ว่าเราอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันคือเราสนใจแล้วก็สงสัยแล้วก็ในเวลาเดียวกันฉันคิดว่านั่นมันข้ามขั้นตอนการทำความเข้าใจถ้าเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนฉันไม่คิดว่าจะมีความลึกลับใดๆที่มาจากพระเจ้ามีเหตุผลเพียงพอสำหรับฉันนะคะคือมีสถานที่อื่นๆที่มีมนุษย์เหมือนเราเคยอาศัยอยู่นะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการค้นหาโลกอื่นของเราจากที่ผ่านๆมาคิดว่าเราใช้เครื่องมือที่มีพลังพอในศตวรรษที่17นักดาราศาสตร์ชื่อโจฮันเนสเคปเลอร์เสนอความคิดอย่างชาญฉลาดว่ามีการตั้งหลักแหล่งบนดวงจันทร์ในปี1835มีข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่พยายามยึดครองดวงจันทร์พวกนั้นคือซิเลนิตมนุษย์ค้างคาวที่ต้องการสร้างอารยธรรมบนดวงจันทร์จึงได้มีการวางแผนสร้างทางสู่ดวงจันทร์โดยใช้ธาตุถึงเชือกให้คนไต่ขึ้นไปถ้ามีคนตกลงมาพระเจ้ามูนโฮอาร์จะเผาผลาญพวกเขาให้สิ้นไปมีเรื่องเล่าว่าอารยธรรมของเรดพลาเน็ตเรียกร้องเลือดไฟและสงครามชาวโรมันจึงตั้งชื่อดวงดาวนั้นให้เป็นพระเจ้าแห่งสงครามดาวอังคารตอนปลายศตวรรษที่19นักดาราศาสตร์อิตาเลียนชื่อจิโอวานี่ชิอาปาเรติสังเกตเห็นว่าดาวอังคารมีลักษณะคล้ายโลกการทดสอบทำให้เขาเห็นขอบเป็นเส้นซ้อนกันเขาจึงตั้งชื่อให้และเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายทั่วโลกเขาบอกว่ามันเต็มไปด้วยหิมะที่ละลายจากขั้วโลกกลายเป็นความแห้งแล้งนักดาราศาสตร์อีกคนชื่อพาซิวาโลเวลได้ข่าวนี้ก็ทนไม่ไหวจึงสร้างกล้องดูดาวอันใหม่เพื่อส่องดูชาวดาวอังคารด้วยตนเองโลเวลบอกว่าผิวดาวอังคารเหมือนลำคลองเหมือนกับที่ชิอาปาเรติเห็นเขาจึงสรุปเรื่องอย่างน่าตื่นเต้นว่ามีร่องรอยของความมุ่งมั่นในการสร้างเมืองบนพื้นที่กว้างเมื่อเขาพบดาวอังคารแล้วก็คิดว่านั่นเป็นอนาคตของโลกมนุษย์เขามองดวงดาวนี้ดาวอังคารสีแดงและคิดว่าที่นั่นมีอารยธรรมที่กำลังจะตายและต้องการความช่วยเหลือที่เราเรียกว่าเป็นวิกฤตการขาดสมดุลของโลกเขาคิดว่าจะต้องเกิดสิ่งเดียวกับที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราที่ละเล็กละน้อยโลกจะแห้งเหือดและเราต้องสร้างเมืองใหม่สร้างบางอย่างคล้ายกับระบบลำคลองเพื่อช่วยชีวิตพวกเราจากความแห้งแล้งและขาดแคลนและเขาคิดว่าดาวอังคารเป็นภาพของอนาคตโลเวลจึงพิมพ์หนังสือออกแล้วก็ขายดีเพราะมีคนจำนวนมากที่อยากรู้เรื่องของดาวอังคารแต่มันก็เป็นความจริงมีคนที่ไม่เห็นด้วยแต่โลเวลก็ต้องการพิสูจน์อีกเขาจึงส่งนักดาราศาสตร์ชื่อเดวิดท็อดไปยังอเมริกาใต้เพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมท็อดถ่ายภาพเป็นพันๆภาพและวิเคราะห์รายละเอียดเขาสรุปว่าคลองเหือดแห้งผมคิดว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ตอนปลายศตวรรษที่แล้วมีนักดาราศาสตร์เชื่อและพบว่ามีชีวิตอยู่ที่นั่นและยังคงค้นหาต่อไปเพื่อให้ได้คำตอบก่อนศตวรรษที่จะมาถึงแต่ชีววิทยาและธรรมชาติก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจโมเลกุลที่ทำให้เกิดชีวิตอาจจะค้นพบอีก50ปีข้างหน้าและจะไม่มีใครจะมีข้อสรุปจริงๆว่าชีวิตมีที่มาอย่างไรหรือว่า
พัฒนาไปสู่โลกเป็นอย่างไรหัวข้อของดาวอังคารเป็นสิ่งที่มนุษย์พูดถึงมากที่สุดใครคือชาวอังคารใครคือผู้นำเทคโนโลยีพวกเขาอาจมีวิวัฒนาการที่ล้ำหน้ากว่ามนุษย์เขาเป็นเจ้าของศีรษะใบใหญ่อกเป็นท่อนและจมูกยาวเพื่อสูดอากาศอันเบาบางนี่คือลักษณะของชาวดาวอังคารและเพื่อที่จะติดต่อกับพวกเขาได้ต้องใช้กระจกเงาบ้านใหญ่สะท้อนแสงใช้ลำแสงส่องหรือใช้กระแสจิตเพื่อเรียกให้มาดาราศาสตร์ฝรั่งเศสคนหนึ่งพูดว่าบางทีรากเหง้าเก่าแก่ของมนุษย์อังคารเคยเกิดมาพร้อมกับยุคของไดโนเสาร์เขาแค่เหนื่อยที่จะต่อสู้วันนี้นักดาราศาสตร์สร้างเครื่องมือที่มีจอจับภาพในอากาศในปี1920ถึงอย่างไรมีการปะทุความรุนแรงด้านเชื้อชาติระยะสั้นนักฝันคนหนึ่งเชื่อว่าเขาสามารถรับข่าวสารจากดาวอังคารได้เขาคือเดวิดคอตเขาเป็นผู้ที่ยืนยันความคิดว่ามนุษย์ต้องค้นพบวิธีที่ทำให้ดวงดาวทั้งหลายสามารถสื่อสารถึงกันถ้าทำได้อย่างนั้นมนุษย์ก็สามารถสื่อสารได้กับโลกอื่นได้ไม่เฉพาะกับมนุษย์ดาวอังคารเท่านั้นเรายังมียานอวกาศที่ส่งไปถึงดาวอังคารและส่งไปถึงดาวดวงอื่นๆอาจจะเป็นไปได้ที่ทอตเป็นผู้พบการสื่อสารกับดาวอังคารเป็นครั้งแรกเครื่องมือที่เขาใช้คือลูกบอลลูนและเครื่องรับวิทยุนะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่เขาหวังว่าจะได้เห็นสัญญาณจากมนุษย์ดาวอังคารที่อาจจะพยายามติดต่อกับโลกท็อดประกาศการพบอันยิ่งใหญ่เขาบอกว่าจะคอยฟังข่าวที่มนุษย์ดาวอังคารส่งมาถึงโลกของเราแต่โครงการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในปี1924ท็อตขอให้ทหารอเมริกันเลิกใช้ดาวเทียมสื่อสารที่เคยใช้ติดต่อกันเป็นเวลา3วันเพื่อที่มนุษย์จะได้ยินเสียงถ้าชาวอังคารเข้าใกล้รัศมีของโลกแม้จะมีผู้ปฏิบัติตามแต่ก็ได้ยินเพียงความเงียบจากนั้นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นผู้พบเรานั่นอะไรอ่ะผมเป็นรถถังประเภทหนึ่งมั้งนี่พวกมันไม่ใช่มนุษย์เนี่ยพวกเขาต้องการอะไรจากเราและจากโลกที่อุดมของเราในปีต่อมามีภาพยนตร์หลายเรื่องสร้างจินตนาการที่มีมนุษย์ต่างดาวพวกเขามาควบคุมโลกของเราถ้าจะพบว่าการโจมตีโลกนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนี่คือโลกของเราชื่ออัสตรองเดลต้าเขาค้นหาที่ปลอดภัยจากศัตรูแห่งจักรวาลเมื่อหมุนถึงรอบที่23ดวงอาทิตย์ของเราจะตายดวงตาของเราจะเห็นแต่ความมืดมนและเรามีความจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เชิญเข้ามาได้เขาศึกษาครอบครัวของเรายินดีต้อนรับซานตาคลอสหวังว่าท่านจะทำให้เด็กบนดาวอังคารมีความสุขผมชอบพยายามครับพวกเขาจะไม่พบอะไรเลยถ้าหากมีสงครามยิ่งใหญ่พวกเราก็จะต้องสูญเสียมนุษย์คุณเป็นใครฉันชื่อนายามันเลือกผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดกลับไปยังดาวอังคารกับฉันแล้วถ้าพวกเขาไม่ไปล่ะไม่มีคำว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์แสดงความคิดที่ค่อนข้างชัดเจนในปี1950มีการวางแผนการเดินทางของนักบินอวกาศเพื่อไปสำรวจดาวอังคารโลเวลอธิบายลักษณะของดาวอังคารว่า
มีพื้นผิวครุขระมีหย่อมหญ้าคล้ายพื้นโลกมีน้ำไม่มีต้นไม้ความลึกลับนี้จะโดนเปิดเผยในปี1964ยานมารีเน่โฟได้ถ่ายภาพพื้นผิวของดาวอังคารคราวนี้บอกว่าลำคลองของโลเวลไม่ใช่คลองที่เกิดจากธรรมชาติบนดาวอังคารแต่เกิดจากจินตนาการผมไม่มีวันลืมภาพถ่ายจากยานมารีเน่โฟที่เห็นในหนังสือพิมพ์หน้าแรกนะครับภาพนั้นทำให้ผมคิดว่าไม่มีมนุษย์บนดาวอังคารไม่มีคลองบนดาวอังคารความคิดที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับดาวสีแดงนั้นเป็นสิ่งที่ผิดและสำหรับผมมันแย่ยิ่งกว่าความเชื่อที่ว่ามีของซานตาคลอสนะครับหรือเงื่อนไขที่ทำให้เชื่อพระเจ้านั่นคือความเพ้อฝันที่อยู่เหนือระบบสุริยะจักรวาลเพราะระบบสุริยะจักรวาลอาจมีอำนาจยิ่งกว่ามนุษย์ต่างดาวเสียอีกนะครับยานมารีเน่บอกว่าดาวอังคารแห้งแล้งและบางทีไม่มีชีวิตในปี1970ยานไวกิ้งถูกส่งไปเพื่อเก็บหลักฐานบนพื้นผิวดาวอังคารการเดินทางของยานครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญของคนรุ่นหลังช้าแล้วเราสามารถนับกลับมา12ชั่วโมงยานอวกาศใช้เวลาหลายเดือนค้นหาและวิเคราะห์ฝุ่นของดาวอังคารในที่สุดพวกเขาก็ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนพื้นผิวว่างเปล่าแห้งแล้งว่างเปล่าเช่นทะเลทรายแต่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์หันไปค้นคว้าดาวอังคารอีกครั้งถ้าเคยมีชีวิตเกิดขึ้นบนดาวอังคารในเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาแต่ก็อาจโดนทำลายด้วยความโหดร้ายของธรรมชาติครั้งหนึ่งดาวอังคารเคยอบอุ่นและชื้นเหมือนกับโลกต่อมาชั้นบรรยากาศบางลงและเข้าสู่ยุคน้ำแข็งพื้นผิวของดาวอังคารบอกให้เรารู้ว่าเคยผ่านยุคเยือกเย็นมาก่อนหลายล้านปีมาแล้วเปลือกของโลกยังหนาจึงขัดขวางไม่ให้ลาวาดันออกมาบนดาวอังคารเคยมีภูเขาไฟและน้ำบาดาลมากมายเช่นเดียวกับโลกของเราเมื่อ 300,000 ล้านหรือว่า 400,000 ล้านปีมาแล้วเคยมีน้ำบนดาวอังคารไม่มีเหตุผลเลยว่าดาวอังคารที่มีชีวิตนานเท่ากับโลกจะไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่ดาวอังคารและโลกมีชีวภาพอันน่าทึ่งมีเหตุผลที่ตอนนี้เรายังไม่สามารถจะเข้าใจได้ทั้งหมดดาวอังคารถูกทิ้งไว้กับชั้นบรรยากาศที่เบาบางเป็นชั้นบรรยากาศที่มีความดันไม่กี่พันฟิตจากบรรยากาศของโลกทำให้น้ำแห้งดาวอังคารแสนล้านปีหรือว่าล้านล้านปีมีลักษณะเหมือนบริเวณผิวโลกที่กักน้ำเอาไว้การค้นหาชีวิตบนดาวอังคารยังไม่จบสิ้นยังคงวางแผนค้นคว้าดาวอังคารต่อไปนักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาอยู่อีกมุมของสุริยะจักรวาลขอต้อนรับสู่โมโนเลกแคลิฟอร์เนียทางฝั่งตะวันตกของภูเขาไซอาร่าเนวาดาดินแดนที่ไม่เคยพบมาก่อนแจ็คและมาเรียฟาร์เมอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกทุกอย่างแม้แต่กระดูกไดโนเสาร์เขาทำงานกับองค์การนาซาและกำลังค้นคว้าอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวของชีวิตเล็กๆที่เคยอาศัยอยู่บนดาวอังคารมาก่อนส่วนมากไปที่แล้วเราต้องทำงานกับที่นี่มีน้ำขึ้นมาท่วมถึงที่นี่เราต้องขนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างออกไปผมมีความรู้สึกว่าชีวิตเกิดมาพร้อมกับวิวัฒนาการของระบบสุริยะจักรวาลและเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ดีคือมีน้ำที่เป็นของเหลวผสมกับส่วนประกอบพื้นฐานจึงเป็นที่มาของชีวิตและก็อนาคตนะครับที่โมโนเลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดมีชีวิตมีหินเก่าแก่เป็นล้านล้านปี
เป็นที่กำเนิดชีวิตแรกท่ามกลางชีวิตอื่นๆสังเกตได้ว่าบริเวณนี้มีลักษณะคล้ายกับพื้นผิวที่ดาวอังคารเคยมีมาก่อนนี่ก็คือจุดบนดาวอังคารชื่อ Gokus Crater เราคิดว่าครั้งหนึ่งเคยมีบึงมีน้ำที่ไหลเข้าไปรวมกันยังก้นแอ่งแต่ไม่มีอะไรเหยออกมาแต่มีโมโนที่ทางน้ำไหลแล้วก็ระบายออกไปคุณจึงคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันที่คุณเห็นแหล่งน้ำบนดาวอังคารน้ำไหลเข้ามาแต่ไม่มีอะไรระเหยออกไปและนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันคล้ายกันมากเลยทีเดียวนะครับหินที่ก่อซ้อนกันเป็นทางยาวนี้เรียกว่าตูฟ่ามันมีธาตุคาร์โบเนตและน้ำแร่ที่เกิดจากเกลือและน้ำสะอาดมารวมกันเป็นที่เพาะพันธุ์ของชีวิตโมโนเล็กจึงเปรียบเหมือนห้องทดลองเบื้องต้นของชีวิตโอเคมาเรียน้ำซึมผ่านหินตูฟ่าได้นะแล้วก็มีช่องอากาศมากมายเลยนี่คือพื้นฐานจากที่มาของน้ำที่ไหลไปรวมกันและโครงสร้างนี้มาจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่จับกันเป็นตัวและอาศัยอยู่ในซากหินในซากหินสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่เกิดมาจากน้ำที่ทับซ้อนกันที่องค์การนาซาหวังว่าจะได้พบซากหินแบบเดียวกันนี้บนดาวอังคารเพราะมีข้อมูลจากโลกเป็นพื้นฐานนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่าหินนี้เก่ามากครับมันมาจากสะเก็ดดาวอังคารตกมายังโลกเป็นเวลาล้านๆปีมาแล้วมีหินก้อนนี้เป็นหลักฐานบอกชาวอเมริกันและชาวโลกถึงเรื่องราวอันน่าทึ่งเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่าเป็นเวลาล้านๆปีมาแล้วที่หินอุกกาบาตตกลงบนดาวอังคารและทำให้เกิดสะเก็ดกระจายไปทั่วอวกาศหินก้อนหนึ่งหลุดเข้ามาในระบบสุริยะจักรวาลของเราถูกแรงโน้มถ่วงของโลกจับไว้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งของนาซาสรุปว่าหินก้อนนั้นอาจมีร่องรอยของจุลชีพแต่มนุษย์ดาวอังคารไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจุลชีพก็ไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขาเหมือนกับอะไรคาร์ล ซากันพูดว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่พบว่ามีหลักฐานมหัศจรรย์ทำให้ผมต้องวิเคราะห์การบอกเล่าที่ว่ามีชีวิตบนดาวอังคารเป็นการบอกเล่าที่ไม่ธรรมดาทั้งเวลานี้หรือในอดีตและผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราที่ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์เรื่องนี้กันให้ได้นะครับโอเค5 4 3ยนต์เครื่องหลัก1 0ปล่อยจรวดเดลต้าสู่เส้นทางดาวอังคารนี่คือการค้นหาข้อพิสูจน์ขณะนี้เรากำลังเดินทางสู่ดาวอังคารเดือนธันวาคมปี1996ยานอวกาศชื่อพาธไฟเดอร์ใช้เวลา7เดือนเพื่อเดินทางไปค้นหาชีวิตบนดาวอังคารอีกครั้งวันที่4กรกฎาคม1997ยานพาธไฟเดอร์ก็เข้ามาใกล้ดาวอังคารเคลื่อนไปยังด้านที่เป็นเวลากลางคืนสู่ที่หมายและหาที่จอดยานบนพื้นดินเพื่อจะได้เก็บสิ่งต่างๆแอร์แบ็กเทคโนโลยีอันทันสมัยที่พาเรามาลงบนพื้นอย่างนุ่มนวลเมื่อจอดยานเข้าที่แล้วก็ใช้ยานเครื่องที่มีขนาดเท่ากับไมโครเวฟทำงานโดยแสงอาทิตย์ใช้เวลา5เดือนเก็บตัวอย่างของแร่ธาตุและหินต่างๆเพื่อนำไปพิสูจน์ขณะที่ยานอีกลำโคจรไปรอบรัศมี
ใช้สัญญาณรับสิ่งต่างๆการสำรวจดาวอังคารครั้งนี้มีแผนที่บอกตำแหน่งแหล่งต่างๆของแร่ธาตุในที่สุดก็มาถึงจุดหมายที่เลือกเอาไว้ปล่อยยานลำหนึ่งออกไปเพื่อต้อนรับปี2000และจะเก็บตัวอย่างแร่ธาตุแล้วนำกลับมายังโลกงานสำคัญที่ฟาร์เมอร์จะต้องเข้าร่วมคืออ่านสัญญาณที่ได้รับจากยานและนำไปพิสูจน์ชายฝั่งของโมโนเลกเราวางแผนพิสูจน์ตามจุดต่อกันเรื่อยลงไปตามชายฝั่งเราจะไปเริ่มจากตรงที่ไม่มีต้นไม้บังนั่นรูปพรรณนี้คุ้นนะใช่มันเหมือนฐานแล้วก็แล้วเท่าฐานไงโอเคสิ่งที่พิสูจน์ว่าชีวิตแรกเกิดจากดาวอังคารคือสะเก็ดโมเลกุลเล็กๆของดาวอังคารตกลงบนพื้นโลกละอองเล็กๆปลิวสู่พื้นโลกและในเวลาเดียวกันเราก็รู้ว่าเรามีน้ำและของเหลวอยู่บนพื้นโลกและชีวิตอาจมีที่มาจากดาวอังคารเพราะว่าในร่างกายเรามีส่วนประกอบจากน้ำของเหลวอินทรีย์สารและเวลาที่เหมาะสมครับในการค้นคว้าชีวิตบนดาวอังคารนั้นบางทีเราอยู่แค่เพียงพื้นผิวลึกลงไปใต้ดินอาจเป็นที่อยู่อาศัยของจุลชีพมากมายเราจะไปหาชีวิตชาวดาวอังคารที่ไหนถ้ามีจริงผมคิดว่าที่เราสามารถพบคือจุดที่มีปล่องภูเขาไฟถ้าจุดที่มีความร้อนมีน้ำใต้พื้นบาดาลมีร่องน้ำนั่นคือจุดที่เราคิดว่าจะนำเราไปสู่การพบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเราต้องขุดลงดินหรือถ้าเราพบปล่องภูเขาไฟที่ยังไม่ดับภูเขาไฟที่ยังมีควันมีไอน้ำนั่นคือเป็นตัวอย่างบริเวณที่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นถ้าเราไปศึกษาชีววิทยาบนดาวอังคารเพื่อจะหาความแตกต่างจากชีวิตบนโลกหมายความว่าชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้และสามารถจะเดินทางไปยังหลายๆที่มันจะต้องผมคิดว่าจะกลับไปที่ความน่าทึ่งที่สุดในชีววิทยาที่ว่าชีวิตเป็นเพียง